พ่อจุ่มนะครับจตุพรประมวลบานนะครับก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องโครงการดีๆแบบนี้นะครับในอยู่ในที่ในประเทศไทยเราเนี่ยจากจุดเริ่มต้นคือตัวผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองเนี่ยตอนเด็กเนี่ยอยากเป็นนักฟุตบอลก็ไม่รู้จะทำไงก็เล่นเองก็เล่นเองฝึกเองไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปเป็นนักฟุตบอลแชมป์สโมสรเอเชียเองมีความใฝ่ฝันมานานแล้วว่าอยากจะทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติอยากจะสอนบอลเด็กให้เก่งๆเหมือนพรีเมียร์ลีกอังกฤษคิดว่าเราก็ทำได้คือไทยเบฟฟุตบอลอะคาเดมี่แต่จริงแล้วมันคือฟุตบอลชุมชนฟุตบอลชุมชนหมายถึงอะไรเรามาเริ่มตั้งแต่รากฐานเลยเมื่อกี้ถ้าทางทีมงานได้ไปถ่ายเราเริ่มตั้งแต่รากฐานตั้งแต่5ขวบ6ขวบนะครับไปจนถึง18 19บางคนเนี่ยเราให้จบแค่18แต่บางคนติดใจ19 20 21 22นะครับก็ยังมาฝึกที่นี่เราก็เปิดโอกาสให้เขานะครับเรื่องการจัดการมันสำคัญมากครับเพราะว่าเด็กแต่ละกลุ่มเด็กแต่ละอายุเนี่ยความสามารถก็ไม่เท่ากันอีกเพราะนั้นเราต้องใช้ความประสบการณ์เราแยกกลุ่มให้เขาให้อย่างเหมาะสมแล้วให้เขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณทางช้างเนี่ยที่ดูแลศูนย์ฝึกแห่งนี้มาตลอด17ปี18ปีเด็กๆผ่านโครงการนี้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 คนแล้วตามอบจ.ตามจังหวัดต่างเนี่ยมาดูงานจากที่นี่แล้วก็เอาไปส่งต่อให้กับชุมชนต่างๆทั่วประเทศผมก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจแนวทางที่เรายึดหลักการจัดการที่นี่นะครับก็คือทุกคนสม่ำเสมอกันการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันนะครับโค้ชทุกคนเนี่ยเป็นโค้ชเขาเรียกว่าจิตอาสาด้วยนะครับจิตอาสาเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ค่าตอบแทนที่มากมายอะไรได้แค่เป็นค่าน้ำมันกันนะครับฟุตบอลเนี่ยจะทำให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมอยู่ร่วมกันทำงานเป็นทีมได้รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยกันนะกีฬาฟุตบอลมันมากกว่าที่จะเป็นนักฟุตบอลอย่างเดียวเลิกเล่นฟุตบอลก็เป็นโค้ชได้เลิกเล่นฟุตบอลก็ไปเป็นผู้จัดการทีมได้เลิกเล่นฟุตบอลก็ไปเป็นกรรมการตัดสินได้ไปเป็นงานมีงานเยอะๆนะครับเกี่ยวฟุตบอลที่ผมถนัดฟุตบอลผมก็เลยเอาอาชีพฟุตบอลเนี่ยมาตอบแทนสังคมด้วยกันนำความรู้ฟุตบอลมาสอนฟุตบอลของไทยเบฟฟุตบอลอะคาเดมี่เนี่ยเรามีเป้าหมายถึงตรงไหนผมเป้าหมายผมเนี่ยเป้าหมายผมมีตั้งแต่ปีแรกเลยเรามีความสุขเด็กๆมีความสุขสำเร็จทุกๆปีสำเร็จทุกๆวันที่มาสอน